กลับสวัสดีครับจากกรณีที่คนร้ายใช้อาวุธมีดเข้าชิงทรัพย์และก็ก่กอเหตุฆ่าปาดคอคนแก่และกเด็กสองศพนะครับพร้อมกับแมวหนึ่งตัวเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับในพื้นที่ตำบลบางยออำเอภอพะปะแดงซึ่งตรงนี้ครับ ทางด้านของนายรัฐพลเรมแมนอายุ22ปีนาชายของเด็กหญิงอิส,สยาเพิกเฉยนะครับอายุ12ปีที่ถูกคนร้ายชาวสปปลาวใช้อาวุธมีดเข้าชิงทรัพและก่อเหตุฆ่าปาดคอก็พาพ,พี่น้องประชาชนนั่นแะครับรวม10กว่าคนมารออยู่ที่โรงพักพะป,ปะแดงเพราะมีข่าวว่าจับคนร้ายได้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ในช่วงในขณะที่รอยอยู่นั้นนางบัว เจมแมนอายุ34ปีแม่ของเด็กหญิงอิสยาเพิกเฉยผู้ตายนะครับก็ได้วิดีโอคอลมาจากประเทศเกาหลีมาที่โทรศัพท์ของนายรัฐพลน้องชายพอดีพร้อมกับร้องไห้แทบขาดใจเมื่อรู้ถึงสาเหตุการตายของลูกสาวนะครับซึ่งบางช่วงบางตอนก็ระบุว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งจับกลุมคนร้ายเพราะเป็นคนรู้จักกันแท้ๆไม่น่าจะมาทำกับคนแก่และเด็ก ไม่มีทางสู้แบบนี้เลยนะครับจนกระทั่งล่าสุดนะครับเมื่อเวลา24นาฬนทีที่ผ่านมาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหารนะครับที่ได้รับการประสานจากชุดสืบสวนปูธอนพอประแดงว่าให้ช่วยติดตามตัวนายปูละก็เข้าไปตรวจสอบที่ร้านชําแห่งหนึ่งนะครับบริเวณบ้านนาปโปน้อยริมฝั่งแม่น้ําคงกระทั่งว่าพบชายต้องสงสัยนั่งดื่มเบียร์อยู่ครับเมื่อเข้าไปสอบถาม ชายคนดังกล่าวยอมแล้วว่ามันคือนายภูลาจริงนะครับและมันก็สารภาพหน้าตาเฉยเลยนะบอกว่าช่วงเวลาตีสี่ของเมื่อวันวันที่เกิดเหตุมันได้พปีนเข้าไปที่บ้านของผู้ตายที่เปิดเป็นร้านขายของชําซึ่งตัวของมันเองนี่เคยซื้ออยู่เป็นประจำคุณหน้าคุณตากันดีและก็เคยเห็นผู้ตายใส่สร้อยทองเพื่อหวังจะชิงทรัพย์นําเงินไปเสพยาบ้ามาเสพเท่านั้นแหละ เมื่อเข้าไปถึงในบ้านมันก็ได้หยิบมีดทำครัวหัวตัดยาวประมาณสักยี่เซนติเมตรพกติดตัวเอาไว้และทดลองใช้ปาดคอแมวว่ามีดคมหรือไม่กระทั่งช่วงรื้อคนทรัพย์สินนางบลิออกมาเห็นพอดีจึงใช้มีดปาดที่คอสามครั้งจนผู้ตายล้มลงและระหว่างนั้นเด็กหญิงก้าวขวบมาเห็นอีกจึงใช้มีดปาดที่คอจนได้รับบาดเจ็บสาหัสสุดท้าย ระหว่างที่มันกำลังรื้อคนในห้องนอนเด็กหญิงสิบสองขวบตื่นมาเห็นเห่ามันจึงลงมือใช้มีดปาดคอจนเสียชีวิตหลังเกิดเหตุมันก็ได้นั่งรถจัก,กรยานยนต์รับจ้างไปลงที่หน้าปากซอยบริเวณห้างบิกซีพระปรแดงก่อนที่จะนั่งรถแท็กซี่มันลงที่หมอชิตพร้อมซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนก่อนจ่ายเงินให้คนขับรถทัวร์หนึ่พบาทเนื่องจากไม่มีตัว๋วไปลงที่ยะโสธร แล้วก็นำทองไปขายได้เงินมา7,500จากนั้นก็ซื้อตั๋วรถทัวร์ต่อมายังมุกดาหารระหว่างนั่งรอเรือข้ามฟากจะไปยังแขวงสวรรคเขตสบปอ,ปอลาวมันก็ได้ดื่มเบียร์รอหขวดจนกระทั่งถูกจับกลุมตัวในที่สุดนะครับทั้งนี้มันบอกเลยว่าก่อนกเกิดเหตุได้เสพยาบ้ามาหนึ่งเม็ดทำให้มึนเมาจนลงมือก่อเหตุรุนแรงขึ้นนั่แหละครับ หลังจากถูกจับกุมแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ส่งตัวมันเนี่ยมายังสถานีตำรวจบุตรพระาบดแดงก่อนดำเนินคดีเอาผิดในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและข้อหาอื่นๆต่อไปนะครับไม่รู้จะว่ากันอีท่าไรนะครับรู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆเนาะคนเคยเห็นหน้ากันนี่แล้วครับทินฟังครับคนเคยเห็นหน้าเห็นตากันอยู่ตลอดกลับกลายมาว่า ฆ่ากันเชือดคอกันได้อย่างใจดำอำมหมิตจริงๆโทษยิงเป้าโทษประหารชีวิตหรือโทษอะไรก็ตามแตนะ่มันยังไม่สาสมกับการกระทำอันชั่วช้าเลวร้ายของมันในครั้งนี้เลยนะครับ